สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ English A Bit Rated วันนี้จะมาในรูปแบบของซีรีส์เอาซีรีส์ที่ติดเรทนะช็อตเด็ดๆที่ติดเรทมาให้ดูกันมาฟังกันแล้วเรียนรู้ภาษาไปด้วยกัน That was great. You are amazing. That was great. ถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่านั่นเป็นสิ่งที่หรือเป็นอะไรที่มันสุดยอด That was great. พี่ภูเลยแปลว่าสุดยอดเลย You are amazing. คุณช่างวิเศษสุดยอดจริงๆ Amazing ก็คือมหัศจรรย์สุดยอด Thank you. You're not so bad yourself. Thank you. ขอบคุณค่ะ You're not so bad yourself. คุณเนี่ยไม่เลวเลยคุณเองก็ไม่แพ้กันคุณก็ amazing เหมือนกัน So do you want a spoon? Yeah. อาจจะได้ยินว่า So you want a spoon? You want a spoon? ถ้าเป็นประโยคเต็มๆก็คือ Do you want to spoon? Spoon เป็นท่าเซ็กส์แบบตะแคงที่ผู้หญิงจะอยู่ข้างหน้าและผู้ชายควบอยู่ข้างหลังภาษาสุภาพจะเรียกว่าท่ารวบช้อนแล้วผู้หญิงก็ตอบตรงเลยว่าอยากสิ Yeah. Yeah.นั่น He wants to be the little spoon. Yes, which makes me the big spoon. He wants to be the little spoon. เขากลับอยากเป็นช้อนเล็ก Yeah, which makes me the big spoon. ใช่เท่ากับฉันเนี่ยเป็นช้อนคนใหญ่ That's crazy. I know. That's crazy. โอ้นั่นอ่ะมันบ้าไปแล้ว I know แปลตรงตัวก็คือฉันรู้แต่เมื่อแปลให้เข้าใจกับบริบทว่ากับสิ่งที่เธอพูดนั้นอ่ะฉันก็ว่าอยู่เหมือนกันว่ามันบ้าไปจริงๆ No woman should be the jetpack No woman should be the jetpack ตรงนี้ the jetpack ไปดูภาพกันนี่แหละคือ jetpack jetpack ก็คือตัวเครื่องไอพ่นที่เอาไว้ดันนะฉีดไอพ่นลงไปบนน้ำเพื่อจะดันให้คนพุ่งเข้าไปข้างบนดังนั้นตรงนี้เอลก้าจึงเปรียบเทียบว่าผู้หญิงไม่ควรจะเป็นตัว jetpack ตัวเครื่องไอพ่นแบบที่ต้องอยู่หลังผู้ชายแล้วก็ต้องเป็นตัวดันคนสวมใส่ก็คือผู้ชายให้ไปถึงฝั่งฝันแบบนั้นนางเลยบอกว่า No woman should be the jetpack ไม่มีผู้หญิงคนไหนควรต้องมาเป็นเครื่องไอพ่นแบบนี้ Well, is the sex worth it? Well, was the sex worth it? Well, ก็คือเป็นการเกริ่นอาจจะแปลว่าว่าแต่แล้วงั้นได้หมด Was the sex worth it? แล้ว sex เนี่ยมัน worth it แปลตามตัวก็คือคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากับที่เธอต้องเป็น big spoon ให้เขาไหมอย่างนี้ดังนั้นพี่ภูจะแปลว่า sex ล่ะพอได้ไหมพอคุ้มไหมพอไหวไหมประมาณนี้ He did a couple things two that were good one not so good เวลาพูดเร็วขึ้นตัว off ก็หายไปก็เป็น he did a couple things ที่จริง couple แปลว่าคู่ a couple of ก็คือ2 3 things ตรงนี้ก็จะหมายถึง sex positionsHe did a couple of things จริงแปลว่าเขาก็ทำสองสามท่านะ Two that were good Two ก็คือ two things หรือว่า two sex positions That were good ก็มีอยู่สองท่าที่พอจะเข้าท่าอยู่ที่พอจะดีอยู่ One not so good ส่วนอีกท่าหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยโอ It's rare to find a man that's good at that Let's face it It's rare to find a man that's good at that It's rare to find a man that's good at that คิดถึงคำว่า rare itemเป็นสิ่งของหรือสินค้าที่มันหายากมันเป็นอะไรที่ยากกับการจะหาผู้ชายสักคนหนึ่ง That's good at that ถ้าแปลตามตัวก็คือดีที่บางอย่างแต่ตรงนี้ good at ก็คือเก่งก็คือเซียนก็คือโปรนั่นเอง That ตรงนี้ก็จะหมายถึงเรื่องอย่างว่าก็คือเรื่องเซ็กส์นั่นเองมันยากนะที่จะหาผู้ชายที่เซียนเรื่องอย่างว่านะ Let's face it right Let's เป็นคำเชิญชวนเพราะว่าทำอย่างนี้กันเถอะ Let's face it Face ก็คือเผชิญหน้างั้นมาเผชิญหน้ากันเถอะงั้นมายอมรับกันเถอะยอมรับเธอจ้ะว่าเป็นอย่างนี้แหละ right ก็เป็นการเช็คว่าใช่ไหม Let's face it แล้ว Joy ก็บอกว่า you have a point ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าคุณมี point มีจุดมีประเด็นมีไอเดียมีเหตุผลฟังแล้วมันน่าคล้อยตามแล้วเมลานี่ก็ตอบกลับว่า yeah นั่นสิ Let's face itในขณะที่เมลานี่พูดอยู่สีหน้าของไซมอนก็เริ่มเลิกๆเหมือนกับว่าพูดโจมตีผู้ชายอ่ะเข้าใจไหมนางก็เริ่มเลิกๆขึ้นมา Well you should just tell him the truth about the spooning What do you think Simon You should just tell him the truth
just แปลว่าเพิ่งจะก็ได้แปลว่าแค่ก็ได้ตรงนี้จะแปลว่าแค่งั้นเธอก็แค่ควรจะบอกความจริงเข้าไปเลย about the spooning เกี่ยวกับเรื่องท่ารวบช้อน What do you think Simon What do you think เธอคิดว่าอย่างไร Simon เนี่ยเป็นแฟนเก่าและตอนนี้ก็กลับมาคุยกันมาคบกันอีกรอบนึงหลังจากที่หายกันไปนานคุณสามีในบ้านคนเดียวก็คือ Simonแล้วเขาอยู่ในวงผู้หญิงเมากันจอยผู้เป็นภรรยาก็เลยถาม I think you're confirming my worst fear I think you're confirming my worst fear ฉันคิดว่าคุณกำลังคอนเฟิร์มยืนยันรับประกันในความกลัวสุดขีดของผมเลยเนี่ยกำลังคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นจริงขึ้นมาแล้ว That anything I do in bed will be analyzed and dissected by a pack of critical females That anything I do in bed ว่าอะไรก็ตาม anything ก็คืออะไรก็ตาม I do in bedที่ฉันทำบนเตียง will be analyzed and dissected will be analyzed and dissected will be analyzed and dissected will be บวก verb ช่อง 3 คือจะถูกกระทำจะถูก analyze นะวิเคราะห์แยกแยะ dissected ก็คือจำแนกออกไปชำแหละออกมาก็จะหมายถึงสิ่งที่เขาทำอยู่บนเตียงก็จะถูกวิเคราะห์ชำแหละอย่างไม่มีชิ้นดี by a pack of critical females by a pack of critical females by a pack of critical femalesโดยกลุ่มผู้หญิงปากจัดแน่ๆ critical มันจะเข้ามา criticize ที่แปลว่าวิจารณ์นะวิพากษ์วิจารณ์แต่นั้นพี่ภูจะแปลว่าปากจัดละกัน you have nothing to worry about คุณไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องให้กังวลใจเลยค่ะ yeah we have no idea you're an uncut jewel yeah we have no idea you're an uncut jewel yeah we have no idea you're an uncut jewelan uncut jewel อันนี้เป็นการเล่นคำคือพูดถึงอีกอย่างหนึ่งแต่หมายถึงอีกอย่างหนึ่งใช่เราไม่รู้กันเลยแหละว่าคุณน่ะคือเพชรที่ยังไม่เจริญในแต่จริงๆแล้ว jewel หรือ gem นะแปลว่าอัญมณีหรือแปลว่าเพชรนั่นเอง uncut ก็คือยังไม่มีการเจริญในแต่ตรงนี้เขาจะหมายถึง uncut penis ก็จะหมายถึงจูที่ไม่ได้คลิป you're an uncut jewelRight. No guy wants to hear what annoys you about him. Simon's right. No guy wants to hear. Simon's right. ถูกของ Simon. But no guy wants to hear. ไม่มีผู้คนไหนเขาอยากจะได้ยิน What annoys you about him? What annoys you about him? ว่าอะไรในตัวเขาที่ทำให้เรารำคาญน่ะ I used to get annoyed when Emmett used his neti pot to clear his sinuses. I used to get annoyed when Emmett used his neti pot. I used to get annoyed when Emmett used his neti pot to clear his sinuses. ตรงนี้ขอเน้นย้ำคำว่า used to กับคำว่า used. โอเค used to แล้วตามด้วย verb ช่องเดิม verb ช่องเดิมคือ verb ที่ไม่ผันไม่เปลี่ยนหรือเรียกว่า infinitive. แต่พี่ภูขอเรียกว่า verb ช่องเดิมโอเคใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อจะบอกว่าเคยเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยรำคาญหรือว่าอารมณ์เสียหรือว่าหน่อยเมื่อเอเมทก็คือสามีของเขาตอนที่เอเมทใช้เหยือกล้างจมูกอ่ะตามภาพนี้เลยนี่คือเหยือกล้างจมูก There are sinuses ล้างโพรงจมูกเนาะ sinuses ก็คือโพรงจมูกบ้านเราจะเข้าใจว่าเป็นโรค sinus ใช่ไหมแต่ที่จริง sinuses ก็คือโพรงจมูก But I wouldn't give now to see him pour salted water in one nostril and watch it slowly drip out of the other What I wouldn't give now เรียกว่าสิ่งที่ฉันไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ไปจากฉันเรียกว่าฉันอยากได้มากเรียกว่ายอมแลกกับอะไรก็ได้ขอแค่ได้ทำอย่างนี้ See him pour salted water in one nostril and watch it slowly drip out of the other ตอนนี้ขอแค่ได้เห็นเขาเทน้ำเกลือ pour salted water in one nostril เข้าไปในจมูกข้างหนึ่ง nostril ก็คือรูจมูก and watch it slowly drip out of the other แล้วดูมันค่อยๆไหลออกมาจากจมูกอีกรูนึงแค่นี้แหละพอละแฮปปี้ละ Watch it slowly drip out of the other You know one time he couldn't find it so he used that coffee creamer You know one time he couldn't find it มีครั้งหนึ่งที่เขาหามันไม่เจอก็คือหาในที่พอทไม่เจอ So he used that coffee creamer เขาเลยใช้กาใส่ครีมเทียมอันนั้นแหละ So he used that coffee creamerStay strong, Victoria. Stay แปลว่าอยู่เป็นการขอให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนทำอย่างนี้ไปก่อน Stay ยังไงต่ออยู่แบบ strong strong ก็คือแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งใจเอาไว้ก่อนเพราะ Emmett เป็นสามีของ Victoria ที่อยู่ดีๆก็หายตัวไปค้นหาตัวไม่เจอ I'm working on a lead work on ใช้เวลาทุ่มเททำอะไรบางอย่าง
รงนี้ work on a lead ฉันกำลังหาเบาะแสอยู่ There's no phone or computer I can't hack into. There's no phone or computer I can't hack into. There's no phone or computer I can't hack into. ไม่มีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนหรอกที่ฉันแฮ็กเข้าไปไม่ได้ hack into ก็คือแฮ็กเข้าไปเรามักจะใช้คำว่า into ควบกับคำว่า hack Music to any boyfriend's ears well I'm off Music to any boyfriend's ears Music to any boyfriend's ears Music to one's ears เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลว่าเป็นข่าวดีเป็นสิ่งที่น่าฟังเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ยินที่ได้ค้นพบ Music to any boyfriend's ears ขอแปลว่าพอรู้อย่างนี้แฟนหนุ่มคนไหนได้ยินก็รู้สึกชื่นใจที่ภรรยาหรือแฟนของตัวเองสามารถที่จะแฮกข้อมูลไหนก็ได้เป็นการกึ่งเสียดสีประชดประชันหน่อยๆโอ้ฟังแล้วชื่นใจจังเลย well I'm off well ถ้างั้น I'm off แปลว่าไปนั่นเองสื่อว่าออกจากตัวนี้ผมขอตัวละก็คือขอตัวไปธุระเช่นไปเดทไปทำงานออกเดินทาง I'm off เหมือนกับบ้านเราที่บอกว่าไปแล้วนะและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ That's it for English a bit rated วันนี้ขอลาไปก่อนและอย่าลืมกด subscribe like share สวัสดีครับ